ครับผมครับช่วงนี้มีงานเยอะเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับครับช่วงนี้ก็ส่วนมากจะเป็นถ่ายละครครับผมก็มีของทางช่องวันด้วยครับแล้วก็ของทาง GMTV ด้วยครับก็อันนี้เรื่องใหม่ครับเป็นชื่อเรื่องว่า The Rap Effect ครับแล้วก็ของทางช่องวันตัวนี้ก็จะมีออนแอร์อยู่ครับเรื่องวันวาสนาครับผมก็ออนวันแรกวันที่13ธันวาคมนี้ครับว่างานปีนี้งานรุมได้มั้ยพอหลักๆงานรุมมั้ยครับก็มีครับส่วนมากก็งานละครก็เยอะครับใช่ครับงานคู่ช่วงนี้ได้เห็นกันงานคู่ก็น่าจะได้เห็นครับเพราะว่าโฮก้าเดอะเจอร์นี่ถ้าเกิดไม่ปิวไปซะก่อนทั้งประเทศแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันครับโฮก้าเดอะเจอร์นี่ครับแต่ก็ขอให้ไม่มีอะไรครับก็ขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างปลอดภัยเหมือนเดิมครับช่วงนี้เสิร์ฟภาพต่างๆลงทวิตกันเยอะเลยจ๋าเห็นเสิร์ฟภาพต่างๆกับพี่เตลงทวิตกันเสิร์ฟเหรอนี่เสิร์ฟเหรอไม่ได้เสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟแต่ว่ามีคนแอบถ่ายครับเออนี่ไงครับจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้แบบรอลุ้นและติดตามปีนี้ไม่มีครับปีนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าแบบมีรายการมีถ่ายนู่นมีถ่ายนี่ทำอะไรร่วมกันเรื่อยๆครับจะแบบมีเรื่อยๆครับจ้ากระแสคู่เราก็ยังแบบมีตลอดมีตลอดไหมก็ผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรผู้สูงอายุแล้วเขาเรียกยังเหรอครับยังใช่ครับจ้าก็อยู่ไปเรื่อยครับก็ถ้ายังชอบกันอยู่ก็โอเคครับตอนนี้ก็คือเน้นแต่เรื่องงานใช่ไหมมีแผนจะเรียนต่ออีกไหมครับโอ้ไม่แผนไม่เคยคิดแล้วครับตอนนี้ไม่คิดว่าจะเรียนเอกแล้วครับไม่ไหวแล้วฮะใช่ก็ตอนนี้ทำงานยาวๆครับไปเรื่อยๆเลยครับคือเราแบบไม่มีแบบโมเมนต์ที่จะเป็นแบบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยด็อกเตอร์เหรอครับคือไม่เคยคิดเลยครับถ้าเกิดเป็นด็อกเตอร์แล้วไม่ต้องทำทีสิทธิ์ก็จะเรียนอยู่แต่ว่าเนื้อหาเรียนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตอนทำทีสิทธิ์นี่คือน่าจะทราบกันดีครับใช่จะมีผลงานเพลงให้แฟนได้ฟังไหมเพลงเหรอครับเพลงคิดว่าน่าจะมีโอกาสบ้างครับแบบเป็นอาจจะเป็นแบบประกอบซีรีส์ประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ไม่ได้คงแบบซิงเกิลของตัวเองอาจจะแบบเดี๋ยวดูโอกาสก่อนว่าไหวแค่ไหนครับแน่นอนแฟนมีตค่ะหลายคนถามมาแฟนมีตจะมีเกิดขึ้นไหมคะสำหรับปีหน้าเกิดครับก็ตอนนี้ก็เหมือนแพลนกันไว้ว่าใช่ไหมพี่จะบอกเหมือนมกราครับตอนนี้เป็นมกราก็ช่วงแบบกลางๆมั้งครับใช่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะได้เจอครับความเตรียมตัวอะไรตอนนี้มันยังไงบ้างครับผมเตรียมพร้อมมา4รอบแล้วครับก็โอเคแน่นอยู่ครับเพราะเตรียมมาแล้วหลายรอบครับก็คือเหมือนมาทวนกันแล้วก็เหมือนมีบางโชว์บางอย่างที่เราต้องปรับเปลี่ยนด้วยครับก็ต้องซ้อมใหม่ครับใช่มีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆมั้ยคะเซอร์ไพรส์แฟนๆเซอร์ไพรส์แฟนๆก็ผมว่าก็น่าจะเป็นพวกโชว์แหละก็มันเหมือนแบบจริงๆอ่ะโชว์มันเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าพอมันเลื่อนไปเราก็อยากอัปเดตใหม่เรื่อยๆก็แบบเปลี่ยนโชว์เรื่อยๆอย่างงี้ครับก็ซ้อมใหม่อีกพี่นิวแอบน้อยมั้ยครับโดนเลื่อนหลายครั้งแบบเนี้ยแฟนๆก็ตามตลอดเลยไม่ได้รู้สึกน้อยครับแค่รู้สึกว่าก็ตามสถานการณ์มันจัดไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็เลยโอเคก็ตามสถานการณ์ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับใช่แต่ก็อยากให้มันมีเร็วๆเหมือนกันจะแบบเฮ้ยคนมันรอกันมานานแล้วอะไรอย่างงี้ครับก็อยากให้มันเกิดสักทีฮะแสดงว่าก็ต้องมีหลายรอบมั้ยเพราะหลายรอบอ่ะครับเดี๋ยวผมว่ารอบเดียวก่อนให้มันมีก่อนตอนเนี้ยใช่ครับสุดท้ายค่ะฝากผลงานให้แฟนมีอะไรอยากฝากบอกแฟนมั้ยคะครับก็มีก็ตอนนี้ครับวันวาสนาออนอยู่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทางช่องวันครับผมน่าจะวันจันทร์อังคารครับครับคุณครับสวัสดีครับคิดต่อกันด้วย